Wrap Up7:15 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์62รูปงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562ก่อนให้ครม.และข้าราชการรดน้ำขอพร7:21 น.รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่าที่ส.ส.ของพรรคไม่ได้ทำอะไรผิดเชื่อผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนจะไม่กระทบต่อการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล7:39 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออีสานและกลางอากาศยังร้อนจัดส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ล่าสุด7:52 น.นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือชวนเที่ยวเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ระบุล่าสุดฝุ่นลดลงแล้วยอดจองที่พักลดลงร้อยละ5INN News Wrap Up